สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Focus Abroad รายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของ Focus Abroad ตะลุยอเมริกากันอยู่ค่ะค่ะแล้วสำหรับสัปดาห์นี้เราจะไปที่เมืองไหนกันคะเราย้ายเมืองแล้วค่ะตอนนี้เราย้ายจาก LA เราย้ายมาอยู่ที่ซานฟรานแล้วก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงที่คนไทยอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะค่ะแล้วมหาลัยที่เราไปนี่เป็นมหาลัยอะไรคะก็วันนี้เราไปดูมหาวิทยาลัยชื่อ Golden Gate University ค่ะเด็กไทยหลายคนเนี่ยชินกับชื่อมหาวิทยาลัยนี้อยู่แล้วเพราะว่าซานฟรานเป็นเมืองที่มีคนอยู่เยอะแล้วมหาวิทยาลัยเนี้ยลักษณะเด่นของเขาคือเขาตั้งอยู่ในเมืองเลยตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองเพราะฉะนั้นจริงๆจะเป็นมหาวิทยาลัยในอีกรูปแบบนึงซึ่งอาจจะไม่เหมือนในมหาวิทยาลัยที่เราเห็นภาพทั่วไปคือจะไม่ได้มีวิทยาเขตขนาดใหญ่กว้างใหญ่ไพศาล มีสนามเทนนิสสนามจะไม่ใช่เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะมีเฉพาะตึกเรียนแค่นั้นค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะคุณนิคมก็ยังอยู่ที่ซานฟรานค่ะเราไปดูกันว่าคุณนิคมพาไปที่มหาวิทยาลัยไหนค่ะค่ะสวัสดีครับโฟกัสอบอร์ดตะลุยอเมริกาวันนี้นะครับผมจะนำคุณผู้ชมมาที่ Golden Gate University นะครับหลายคนคงร้องอ๋อเพราะว่านักศึกษาไทยก็นิยมมาเรียนที่นี่กันสถานที่ตั้งนะครับก็ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซานฟรานซิสโกทีเดียวมีความคึกคักมีความสนุกสนานสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ไม่ชอบความเหงาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศข้างในตึกเป็นอย่างไรอาคารเรียนเป็นอย่างไรตามมาครับครับและตอนนี้เราก็มีน้องๆจาก Golden Gate University จะมาพูดคุยกับเราแล้วจะพาเราทัวร์มหาลัยเดี๋ยวเริ่มแนะนำตัวกันนิดนึงครับว่าชื่ออะไรจบจากไหนกันบ้างเริ่มเลยครับชื่อแจ่มใสค่ะเรียนจบบัญชีจากธรรมศาสตร์ค่ะต่อไปครับชื่อเฟิร์สค่ะจบเภสัชมหิดลค่ะชื่อบอลครับจบจากมอกรุงเทพครับชื่อป๊อปนะครับจบการเงินจากจุฬาครับทำไมเราถึงเลือกที่โกลเด้นเกตใครตอบก่อนก็ที่โกลเด้นเกตก็การเรียนการสอนก็สอนโดยโปรเฟสเซอร์ที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆแล้วที่แอมชอบก็คือที่นี่มีโครงการสำหรับฝึกงานหลังเรียนจบด้วยอะค่ะก็จะได้ฝึกงานกับบริษัทดังๆที่นี่ค่ะค่ะสำหรับเฟิร์สค่ะเลือกมหาลัยนี้เพราะว่านอกจากที่พี่แจ่มใสเขาพูดว่าอาจารย์ที่สอนเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลจริงๆแล้วก็ทรานสปอร์ตเตชันนะคะการเดินทางมาโรงเรียนมันสะดวกสบายมากมันอยู่ในใจกลางตัวเมืองแล้วมันก็มีรถบัสรถไฟฟ้าใต้ดินรถมินิเทรนอะไรพวกนี้ค่ะไม่เหงาแล้วก็ร้านอาหารเยอะแยะค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากสำหรับผมนะครับคือผมจบการเงินจากที่เมืองไทยมาแล้วนะครับแล้วผมก็มาเรียนต่อการเงินที่นี่อีกใบหนึ่งที่เลือกเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่มันมีวิชาบางวิชาครับที่มันแบบเป็นเฉพาะทางสำหรับการเงินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือมันเปิดอยู่ไม่กี่ที่แล้วที่นี่ก็เป็นที่นึงที่เปิดสอนวิชาสำหรับการเงินนะครับก็สำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองมาดูที่นี่เขาก็จะมีให้เลือกเรียนหลายสาขาครับแล้วสาขาหลักๆเด่นๆของที่นี่ที่นี่ก็จะดังหลักๆก็มี School of Business กับ School of Law แล้วก็ School of Taxation ก็เป็นลูกของ School of Law อีกทีนึงค่ะก็อย่างที่เราบอกมาก็คือที่นี่มีวิชา
หลักสูตรการเรียนที่ specific ในความสนใจของนักเรียนในหลายๆวิชาไม่ general เหมือนมหาลัยอื่นๆแล้วเป็นไงฮะบรรยากาศการเรียนสนุกสานเคร่งเครียดขนาดไหนก็สนุกเนาะมีเพื่อนต่างชาติเยอะใช่ใช่มันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เรียนเขานอกจากจะเป็นแบบพวกที่ทำงานแล้วเขามีประสบการณ์เรียนจริงๆแล้วก็พวก native พวกฝรั่งจะเยอะมันเหมือนเราต้องใช้เราต้อง interact with เขา interaction อะไรพวกนี้ค่ะต้องบอกว่ามีความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองทำแล้วก็พวกอาจารย์ที่สอน professor เนี่ยเขาจะให้แต่ละคน discuss ตลอดเวลาใหม่เหมือนว่าออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เหมือนเราต้องรู้ก็เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์ใช่ใช่แล้วก็ประสบการณ์จากเพื่อนในคลาสเรียนซึ่งอันนี้มันสำคัญมากจริงจริงก็มีพอสมควรค่ะ40กว่าคนแล้วก็ช่วยเหลือกัน45ก็ช่วยเหลือกันสมมุติว่าน้องคนไทยคนไหนที่มาใหม่ถ้าเกิดเห็นคนไทยก็เข้ามาทางแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็เราก็ให้ยินดีให้ความช่วยเหลือค่ะห้องนี้สวยงามมากเขาทำใช้เรียนวิชาอะไรกันครับก็หลากหลายค่ะอย่างเวลาจำเรียนวิชาในห้องนี้ก็เรียนกับ taxation procedures ของพวก first ก็จะเรียน integrated marketing communication ที่มันจะเป็น elective course คือตัวเลือกแล้วมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคนเรียนจะเยอะคนก็เลยอาจารย์เลยต้องใช้ห้องใหญ่ห้องหอเนี่ยค่ะเพราะว่าคนเรียนเยอะหน่อยก็แล้วแต่ว่าวิชาไหนก็เข้ามาเรียนใช่ใช่แล้วก็แบบว่านักเรียนไซส์ใหญ่ก็มาเรียนห้องนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในแต่ละวิชาค่ะถ้าเกิดว่าเยอะก็จะต้องใช้ห้องใหญ่นิดนึงจะไปดูคนนะครับว่าห้องอื่นหน้าตาเป็นไงอ่ะพาพี่ทัวร์หน่อยครับมาเลยตรงไหนเอ่ยบริเวณห้องสมุดครับของมหาลัยมี2ฝั่งใช่มั้ยครับครับก็ห้องสมุดที่นี่จะมีแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับจะมีห้องสมุดเฉพาะทางสำหรับนักเรียนที่เรียนกฎหมายที่นี่ครับเป็นลอไลบรารีแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องสมุดสำหรับนักเรียนทั่วไปก็คือนักเรียนทุกคนในโกลเด้นเกตเนี่ยสามารถใช้ห้องสมุดนี้ได้นะครับก็สำหรับสำหรับรายละเอียดเรื่องห้องสมุดนะครับก็จะให้เพื่อนที่เรียนอยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานเป็นไลบรารีนอยู่ที่นี่อธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องชิฟายค่ะน้องฟ้าน้องฟ้าเรียนอะไรอยู่ครับเรียน Marketing Public Relations ค่ะทำงานนี้ด้วยสัก8เดือนนะคะโอ้8เดือนค่ะจริงๆมันทำได้ตลอดทำได้ตลอดค่ะพอเรียนไปทำไปด้วยทำแต่ว่าเรียน full time แล้วก็ทำแค่20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็ทำหลังเลิกเรียนใช่ค่ะมีคนใช้เยอะไหมเยอะเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนแบบส่วนนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเยอะเหมือนกันคนไทยมาเยอะใช่ใช่ใช่เจอประจำเลยเดี๋ยวไปแอบดูข้างในห้องนี้ของ common area ค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆที่มาเรียนหนังสือกันบางทีต้องทำ group study ก็ขึ้นมาบนนี้แล้วก็สามารถส่งเสียงดังได้แล้วก็มี group study กันแล้วก็ทางด้านหลังก็มี vending machine ที่ขายน้ำขายขนมเผื่อตอนช่วงเบรกก็อยากจะกินอะไรก็ขึ้นมาหยอดเหรียญก็เมาแตกตรงนี้ได้ได้ค่ะพักผ่อนใช่
ก็นั่งกันเรียบร้อยใช่ก็น้องๆก็ขึ้นมาทำการบ้านกันที่นี่ได้มีไมโครเวฟด้วยมีไมโครเวฟด้วยสำหรับคนที่เอาอาหารมากินที่นี่ก็เอามาอุ่นแล้วก็ทานได้ช่วงนี้คนยังไม่เยอะช่วงนี้คนไม่เยอะเพราะว่ายังเช้าอยู่ก็นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่เรียนกันกลางคืนก็จะมาประมาณ 3:00 น 4:00 น มาทำสตาร์ดี้ที่นี่ปิดดึกค่ะถึง 4:00 น ใช่บางทีหลังเลิกคลาสเราก็ยังอยากจะดิสคัสกันก็มาทำได้ที่นี่